Hi PBS Podcast View the world via the voice หนูเรียนทุกที่ครับหนูทำโฮมสคูลครับและเขาก็จะถามว่าเอ้าไม่ได้ออกไปเจอคนเลยไม่เหงาหรอจะมีเพื่อนหรอนะคะไมกี้ก็จะตอบเช่นเดียวกันค่ะว่า หนูเจอคนเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเป็นเพื่อนหนูนะคะอันนี้คือเรื่องจริงและเป็นคำถามแบบน u m เมื่อวันมากๆนะคะแล้วก็จะมีคำถามแบบว่าโอยเอาลูกมาเรียนในโฮมสคูลเนี่ยไม่กลัวลูกงูเหรอห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะ อยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐมงมั่นกิจการนะคะวันนี้คุยกันในประเด็นการศึกษาที่เราสามารถหยิบจับหรือยืดหยุ่นจากบริเวณพื้นที่หรือแหล่งเรียนรู้ใกล้ตัวได้เลยค่ะคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งบ้านเรียนค่ะที่เราได้คุยกันแล้วรู้สึกว่าใช้พื้นที่การเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่าทีเดียวนะคะวันนี้เลยชวนมาคุยกันแบ่งปันในมุมของการจัดการศึกษาของบ้านเรียนขยันดีค่ะคุยกับแม่แนนนะคะคุณพิมพันธ์รุนเปิก สวัสดีแม่แนนค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงค่ะแนนนะคะพิมพันลุนเบิร์กค่ะเป็นแม่ของน้องไมกี้ไมเคิลลุนเบิร์กค่ะน้องก็จัดการศึกษาระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่สองค่ะสังกัดสอปประจบคีลิขันเขตสองนะคะก็พวกเราอยู่ในอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีริขันค่ะ ่าขึ้นชื่อว่าประจวบคลีขันคือถ้าหากว่าใครพอจะเคยไปท่องเที่ยวในพื้นที่การเรียนรู้ของแม่แนนค่ะอันนี้ชวนมาคุยกันว่าเราบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ของน้องอย่างไรกับการใช้แหล่งพื้นที่การเรียนรู้รอบตัวนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้แม่แนนเล่าให้ฟังดีกว่าว่าของน้องไมกี้เรามีแนวทางการเรียนรู้อย่างไรค่ะได้เลยค่ะเอ่อต้องแจ้งก่อนว่าแน่นะคะเป็น เป็นคุณแม่ที่พี่ารแต่กําเนิดนะคะพอนี้การเดินทางที่เป็นระยะไกลมากๆเนี่ยอาจจะลําบากนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคมากมายแต่ว่าเนื่องจากว่าในการการจัดก,การศึกษาของเราเนี่ยเราเน้นพื้นที่ใกล้เคียงก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเ้นต้องการให้ลูกเนี่ยได้ได้รู้จักท้องถิ่นของเราก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่แบบจากตัวบ้านเลย บริเวณรอบบ้านนะคะแบบว่าพื้นที่ใช้สอยต่าง,างๆเช่นที่เราจะใช้กันบ่อยๆก็คือเป็นสวนนะคะสวนผักและผลไม้ของอ่านะคะอันนี้ใกล้ที่สุดแล้วเราก็จะเรียนรู้ทุกวิชาเลยค่ะแต่ตั้งแต่วิทยาศาสตร์นะคะศิละปะแม้กระทั่งเรื่องของเ,ออเกี่ยวกับการเรียนทางด้านภาษาด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาษาอังกฤษบ้านเราเนี่ยจะเป็นใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก นะคะแล้วก็ใช้ภาษาไทยภาษารองอันนี้คุณแม่แนนเนี่ยก็จะเป็นคนจีนเพราะฉะนั้นเขาก็จะสอนลูกของเรานะคะให้แบบรู้จักคําศัพท์ใหม่ๆที่เป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายที่สุดเลยหลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็เริ่มออกที่แบบบริเวณที่ไกลออกไปนิดนึงอาจเริ่มจากในชุมชนเล็กๆของเราแล้วก็จะชอบขี่จักรยานหรือว่าพา,าน้องเนี่ยขับรถ ชมพื้นที่นะคะตั้งแต่วัดวาอารามใกล้เคียงนะคะ,ะสถานที่ต่างๆที่ว่าเด็กๆชอบไปดูอย่างเช่นหรือบางทีอาจจะเป็นลานกิจกรรมที่ของเครื่องหน้าเทศบาลน,นะคะเราก็จะใช้พื้นที่เหล่านี้นะคะให้น้องเป็นที่พบปะผู้คนด้วยแล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมเล่นเกมหรือว่า ออกกําลังกายกับเด็กๆในท้องถิ่นนะคะแม้กระทั่งโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณบ้านนะคะเราก็ให้น้องเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนนะคะโดยขออนุญ,ญาตผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะว่าบางกิจกรรมเนี่ยมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่เรารู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับลูกนะคะอย่างเช่นกิจกรรมงานวันเด็กกิจกรรมวันคริสต์มาสอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะให้น้องเข้าไป ร่วมแจมกับเขานะคะอ่อหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปบริเวณที่ขยายกว้างออกไปอีกนะคะพวกเราจะชอบมากเลยค่ะคือการไปเที่ยวตามชายหาดปากน้ำปรานหรือว่าหาดเขากระโหลกเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ว่าเเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ที่สวยงามมากนะคะแล้วก็บางทีนักท่องเที่ยวอาจจะยังไม่เคยเห็นบางจุดตรงนี้ด้วยซ้ำแต่พวกเราจะชอบไปค่ะเพราะว่ามันจะมีถนนที่แบบ ยาวสุดลูกขลงลูกตาเลยค่ะที่เขาเทําเป็นพื้นที่สําหรับขี่จักรยานนะคะตรงนี้เนี่ยพวกนั้นจะชอบใช้พื้นที่นี้นะคะให้ลูกได้ปลดปล่อยพลังนะคะแล้วก็ให้เขาเนี่ยได้มีจินตนาการแล้วก็รู้สึกสงบนะคะเมื่อเวลาที่ลูกเด็กๆทุกคนจะมีอารมณ์ร้อนในบางครั้งนะคะหรือว่างุดหงิดเราจะใช้ธรรมชาติในการบําบัดเขานะคะให้เขาแบบรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นให้ลงไปสัมผัส ทรายให้ลงไปวิ่งเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์อยู่ริมชายทะเลนะคะแล้วเขาก็จะได้วิ่งอย่างอิสระนะคะเรายังชอบไปดูนะคะตามบางทีแม่น้ำนะคะไปนั่งดูแม่น้ำไปดูซิว่ามันมออีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจบ้างในบางครั้งเนี่ย ที่ที่เราจะไปดูกันก็อย่างเช่นช่วงเทศกาลลอยกระทงเราก็จะใช้แหล่งเรียนรู้ใกล้ๆบ้านแบบนี้เลยะค่ะในการศึกษาผลกระทบอ่ะเช่นผลกระทบของการลอยกระทงหลังจากวันลอยกระทงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ําลําคลองของเรานะคะเห็นคราบขยะหรือสิ่งอะไรก็ตามเราก็จะโยงการเรียนรูน้เข้าสู่วิชาต่างๆนะคะโดยที่เราไม่ต้องอินหนังสือเป็นหลักแต่เราต้องการให้ลูกนั้นได้เห็นจากประสบการณ์จริงนะคะ ในพื้นที่ของเรายังมีวนณอุทยานนะคะอาจจะมีวนณอุทยานปรานบุรีนะคะหรือว่าป่าชายเลนนะคะหลายๆที่เลยที่สวยงามมากเราก็จะพาน้องเข้าไปเพื่อศึกษานะคะไปเดินดูชมธรรมชาติแล้วก็ดูสัตว์ของท้องถิ่นเราแล้วก็ดูวิถีชีวิตของชาวประมงว่าเขาทําอะไรบ้างมีการปรับตัวหรือสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเข้ากับยุคสมัยเนี้ยอย่างไรนะคะซึ่งน้องจะชอบแนวนี้มากเลยะคะ่ะ ชวนแม่แนนเล่าต่อให้อีกนิดนึงค่ะในมุมของข้อดีที่เราได้ไปเจอมาละการใช้พื้นที่การเรียนรู้ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่บ้านหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านที่เราสามารถเดินทางไปได้ง่ายนะคะคุณสมบัติของพื้นที่ใกล้ตัวเราเหล่านี้มีข้อดียังไงบ้างในการที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบ้านเรียนขยันดีของเราค่ะการที่ให้ลูกนะคะได้เรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ย นั้นว่ามันมองได้หลายมุมด้วยนะคะหนึ่งเนี่ยสะดวกสองง่ายนะคะหมายถึงว่าเราเคยชินกับพื้นพื้นที่เรารู้จักถนนเส้นนี้ท้งนั้นหากเราเอน้องไปหลงทางอน้องใช้เส้นทางนี้บ่อยๆเขาจําได้เขาสามารถบอกได้ว่าถ้าเราจะไปตําแหน่งนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวกว่าจนไปถึงเส้นทางนั้นอะน้นว่าดีตรงที่ให้เขาเนะี่ยได้รู้จักฟูมฟัค แล้วก็เก็บเกี่ยวทุกความรู้ที่เป็นที่เป็นท้องถิ่นของเราอันนี้คือนันชอบมากเพราะว่าเขาเขาได้แสดงความเป็นตัวตนเราเป็นเด็กที่ชิดทะเลเราจะมีวิถีชีวิตแบบนี้นะคะเราเราจะจัดการชีวิตยังไงหักวันนึงเราเคยเนีน่ยน้นวันนี้เขามีความทุกข์มีความเครียดอย่างน้อยเขามีท้องทะเลเขามีชายหาด นะคะในการที่จะเป็นเพื่อนให้เขาออกไปตะโกนนะคะสุดเสียงหรือว่าเขาจะไปยืนร้องเพลงอันนี้ก็จะเป็นทําให้เขาชีวิตของเขานั้นมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วเราก็สามารถเอาความรู้เนี่ยนะคะไปต่อยอดมันคล้ายๆกับวิชาสังคมใช่ไหมคะสังคมประวัติศาสตร์เพราะว่าน้องไปที่ไหนเนี่ยน้องก็จะต้องถามว่าตรงนี้มันคืออะไรทําไมเขาต้องสร้างแบบนี้นะคะต่อยอดคําถามในหัวอีกเป็นร้อยเป็นพันคําถามซึ่งตอบแท็จะไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะก็ช่วย ต่อยอดในการค้นคว่าเพิ่มเติมว่าอ๋อถ้าหนูอยากรู้ถ้ามบนมีกับแดที่สไม่สามารถตอบให้ได้ทั้งหมดหนูค้นหาได้นะคะเราจะใช้เทคโนโลยีทุกวันนี้ในการช่วยเหลือในการตอบคําถามค่ะโอ้โหแค่ฟังก็สนุกแล้วนะคะคุณผู้ฟังแม่แนนออกจากบ้านบ่อยไหมคะแบบนี้เออเราต้องจัดก<อ>ิจกรรมอยู่ในบ้านนอกบ้านยังไงคะอันนี้จัดเวลายังไงคะคุณแม่อะจะบอกว่าตั้งแต่ทำโฮมสคูลมาในช่วงแรกๆเนี่ย ก็จะมีร้อยแปดคำถามาที่โยงมาว่าเอา๊ะคุณทำไมทำโฮมสกูลให้ลูก แล้วลูกจะได้เจอสังคมไหมจะได้ออกไปข้างนอกหรือเปล่าจะไกลแบบเป็นเด็กอยู่ในกาลาหรือเปล่าวันๆอยู่แต่ในบ้านหรอจะบอกว่าเอาความเป็นจริงเลยค่ะเราน่าจะได้อยู่บ้านอาจจะเพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตเอแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราอยู่ข้างนอกหมดเลยจนแบบว่าทุกวันนี้แทบจะคิดถึงบ้านนะคะนอกจากแ้าต้องทํางานหรืออะไรเนี่ยเราจะอยู่แค่ในบ้านจะเน้นการออกภายนอกเพื่อให้สัมผัสของจริงเรียนรู้จากสภาพจริง รู้สึกได้จริงสัมผัสได้จริงแล้วเข้าใจจริงๆเราไม่ได้ต้องการเรียนรู้แบบโอ้โหหลากหลายหนึ่งล้านท็อปิกในทีเดียวแต่ว่าเราต้องการให้เขาเข้าใจไปทีละอย่างแล้วตรงไหนก็ตามที่เขาเริ่มสนใจเราจะเจาะลึกลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้คือคุณสมบัติของของนักเรียนโฮมสกูลที่นันเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะพอเวลาที่เขาอาจจะลดความสนใจตรงนี้ลง เราเขาก็จะแสดงบอกเลยว่าเขาต้องการเลือกไหนต่ออันเนี้ยแนนเป็นผู้จัดการศึกษาซึ่งเราจะคอยสปอร์ตความอยากรู้ของเขาไปเรื่อยๆทุกวิธีทางจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่แต่บ้านนั้นเองก็ยังไม่ได้ทิ้งนะคะเรื่องของการอ่าเรียนรู้จากตามหนังสือแต่ก็ไม่ได้แบบว่า จะต้องแบบเหมือนในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเราคิดเราวิเคราะห์ดูแล้วว่าเราส่วนตรงไหนเนื้อหาตรงไหนที่ว่ามันมันมีประโยชน์กับเขาและคิดว่ามันน่าจะใช้ได้จริง,รงๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะคัดสรรออกมาให้เขาทําที่ว่าให้เขานั้นมีความพร้อมซะก่อนนะคะเราจัดแบบนี้ชัดเจนค่ะแล้วก็เรื่องของเนื่องจากว่าเราจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ซึ่งเน้นทักษะชีวิตเป็นหลักนะคะเราก็จะปลูกฝังให้ลูกเนี่ย เริ่มเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ในบ้านเราก่อนหน้าที่ความรับผิดชอบหรือการดูแลตัวเองและครอบครัวเป็นหลักก่อนนะคะน้องจะต้องมีแบบส่วนง่ายๆน้องจะต้องดูแลรักษาตัวเองเป็นนะคะหรือว่าช่วยงานบ้านอันนี้แบบว่าเป็นเด็กผู้ชายก็ต้องทํานะคะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชายเราก็ต้องทาเป็นทุกอย่างอะคะ่ะที่ผู้ใหญ่ทําเราก็ให้เขามีส่วนร่วมในการทําเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการจัดการศึกษาที่อยู่ภายในบ้านก่อน ส่วนด้านนอกที่เราออกไปนะคะเราก็จะออกไปศึกษาตามสถานที่ต่างๆบางที่อาจไปหลายรอบหนึ่บางที่เราก็เปลี่ยนไปบางครั้งเราก็ออกไปแจมร่วมกับบ้านเรียนอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือพื้นที่ต่างเอ่อต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเอ่อเราอาจจะไปพบปะเพื่อนฝูงชาวต่างชาติที่มีลูกนะคะอาจจะไม่ต้องระดับอายุเดียวกันเพราะว่านั้นเชื่อว่าเด็กบ้านเรียนเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนกันเราจะมีเพื่อนต่างระดับ ตลอดเวลาคือไม่ว่าใครก็ตามอายุจะน้อยกว่าเท่าไหร่หรืมจะมากกว่าเท่าไหร่พวกเราจะวิ對對 under, ่งพุ่งเข้าไปหาเขาจะไม่ได like ้มีป uh> ัญหาเรื่องการเข้าสังคมเลยนะคะจากจากประสบการณ์การทํามานะตอนนี้พุ่งเข้าไปแล้วก็ชวนกันคุยอันนี้คือแบบมีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเขาจะได้เรียนรู้สังคมจริงเหตุผลหลักอะของไมกี้ที่เราจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่น้องไปเรียน ในระดับชั้นอนุบาลเนี่ยน้องป่วยตลอดเวลานะคะน้องอาจจะไปเรียนได้สามวันป่วยไปละหนึ่งอาทิตย์กลับไปเรียนอีกวันหนึ่งป่วยไปอีกสองอาทิตย์ซึ่งแบบว่าเปอร์เซ็นต์ของการไปเรียนมันน้อยมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหลักที่เราหันมาทำโฮมสกูลนะคะคราวนี้พอเราได้ทำโฮมสกูลเวลาที่เราออกไปข้างนอกทุกคนก็จะสงสัยทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนล่ะลูก ไมกี้ก็จะตอบอย่างเคยชินมากเลยค่ะหนูเรียนที่บ้านครับหนูเรียนทุกที่ครับหนูทำโฮมสคูลครับแล้วเขาก็จะถามว่าเอา้าไม่ได้ออกไปเจอคนเลยไม่เหงาหรอจะมีเพื่อนหรอนะคะไมกี้ก็จะตอบเช่นเดียวกันค่ะว่า หนูเจอคนเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเป็นเพื่อนหนูนะคะอันนี้คือเรื่องจริงแล้วเป็นคำถามแบบน u m เบอร์วันมากๆนะคะแล้วก็จะมีคำถามแบบว่าโฮ้ยอัน,นอันนี้แบบว่าอาจไม่รู้ว่าจะคำถามที่เออมันแรงไหมแต่แต่สำหรับแนนก็นะคำพูดบางอย่างก็ค่อนข้างแรงนิดหนึ่งถึงเช่นเฮ้ยเอาลูกมาเรียนในโฮมสคูลเนี่ยไม่กลัวลูกโง่หรอแบบว่าเขาก็จะบอกเลย ตัวแนนจะปล่อยให้ลูกเนี่ยได้จัดการคําถามนี้ก่อนนะคะก็คือเราจะคุยกันแล้วเรารู้ว่าเราทําอะไรอยู่ลูกก็จะเป็นด่านหน้าเองเราจะไม่เป็นตัวที่พิทเคลูกนะคะเพราะว่านั่นคือชีวิตของเขานะคะเราเลือกที่จะเดินทางนี้แล้วลูกเขาก็จะต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนตอบค่ะแล้วก็จะบอกเลยค่ะว่าหนูเจอผู้คนมากมายนะคะเมื่อกี้ได้ออกไปเจอผู้คนมากมายค่ะและทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะก็คือเพื่อน คำว่าเพื่อนของไมกี้ไม่ใช่คนที่จะต้องนั่งอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะแต่เขาก็มีเพื่อนสนิทนะคะเขาก็จะมีเพื่อนสนิทแบบรักกันมากอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเ,เพื่อนน้องต้นน้ำนะคะบ,บ้านเรียนต้นน้ำที่เพชบุรีนะคะเราจะทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะพูดคุยคิดถึงอะไรกันอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะก็คำถามอื่นๆน,นะคะก็มีนะคะมีแบบบางคนเขาสนใจ นะคะแล้วเขาถามว่าเอ๊ะทำยังไงอ่ะจะจะจะทำโฮมสกูลเนี่ยต้องรวยหรือเปล่าแล้วบอกโอ้โหไม่เลยค่ะไม่จําเป็นเลยต้องรวยนะคะอันเนี้ทุกอย่างอะ่ะมัน,ข,นขึ้นอยู่กับลูกนะคะจะคําถามว่าโอแล้วเราต้องสอนทุกวิชาที่อยู่ในโรงเรียนเลยเหรอบอกอ๋อเปล่าค่ะเราไม่จําเป็นต้องสอนทุกวิชาค่ะนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องดเป็นคนสอนเลยก็ได้นะคะถ้า บ้านไหนสะดวกสอนก็สอนค่ะบ้านไหนไม่สะดวกสอนจ้างครูก็ได้ค่ะหรือพาน้องเข้าไปร่วมกิจกรรมจากที่อื่นๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปรับไปตามอัธยาศัยของแต่ละครอบครัวเลยไม่จําเป็นต้องรวยไม่จําเป็นต้องมีความรู้แบบโอ้โหระดับด็อกเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นเลยค่ะค่ะคําคถามก็เจอแบบนี้นะคะแล้วก็น้องก็รู้สึกว่าอ๋อคนถามแบบนี้เราก็ตอบแบบนี้ได้แล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแปลก เราะเขาก็คิดว่าเขาก็เป็นนักเรียนคนหนึ่งแล้วสิ่งที่สําคัญน้องได้เรียนรู้นะคะทั้งชีวิตจริงประสบการณ์จริงแล้วก็ทุกวันนี้ค่ะมันเป็นโลกแห่งเอ่อไร้พรมแดนนะคะทุกอย่างอะ่ะเรียนรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ซึ่งน้องอะ่ะจะเรียนรู้น้องจะชอบเอ่อหลายๆด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์เอยหรือว่าทางศิลปะอาจจะไม่ได้เก่งมากมายแต่แต่เขาชอบ เราก็จะผักดันค่ะชอบศิลปะไปลูกชอบงานปั้นไปค่ะลูกทําต่อเลยนะคะทําให้ทุกที่เป็นแหล่งการเรีนยนรู้ได้ลองได้ตลอดเวลาค่ะ โอ้เจอมาหลากหลายคำถามนะคะรวมถึงกระบวนการวิธีการในการจัดการคำถามค่ะคือวางแผนดีกันทั้งคุณพ่อ,อคุณแม่คุณลูกเลยนะคะเห็นในมุมที่คุณแม่กับคุณลูกมีการคุยกันและทำความเข้าใจกันว่าณนะตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่เรากำลังเรียนรู้อย่างไรเราโฮมสกูลกันยังไงนะคะซึ่งแม่แนนบอกว่าน้องไมกี้สามารถที่จะจัดการ เหล่าคำถามหรือว่าความสงสัยทั้งหลายจากตัวเขาเองได้ดีทีเดียวนะคะเป็นเหมือนลักษณะที่เราให้พื้นที่ให้โอกาสในการที่น้องไมกี้สามารถที่จะนำเสนอความคิดเห็นสร้างความเชื่อมั่นตัวเองอย่างนี้ไหมคะแม่แนนก็เลยเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ออกมาเป็นคุณภาพของน้องไมกี้ตอนนี้ใช่ค่ะนันพยายามนะคะพยายามที่จะให้เขาเห็นคุณค่าของตัวเองให้เขารู้จักเคารพ ความคิดของตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกแบบสิ่งที่เราจะเรียนเนี่ยแนนก็จะอิงไปตามความสนใจของเขาแนนจะถามก่อนเลยค่ะว่าวันนี้หนูมีอารมณ์แบบไหนหนูอยากหนูอยากจะเรียนอะไรบ้างไหมคือเราก็จะมีนะคะตารางเรียนที่เราฟิกซ์ไว้แต่ว่าเอาจริงๆ่ะก็ ไม่ได้ทําได้แบบในตารางสักเท่าไหร่เพราะว่าความสนใจนั้นน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่ทุกๆวันจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการเรียนของเราก็ค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นสูงมากแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้เขาอยากรู้ตรงนี้แล้วเราก็ได้รับการตอบสนองที่ดีจากครอบครัวในการช่วยกันสนับสนุนอาจจะไม่ได้แบบว่าเราไม่สามารถสนองความต้องการทุกการเรียนรู้ได้ภายในวันเดียว เราก็จะบอกว่าเอาเคอันนี้เดี๋ยวเราหาอันที่ง่ายที่สุดก่อนที่จะทำเพราะฉะนั้นก็จะช่วยฝึกเขาในการคิดว่าอะไรที่มันสําคัญกว่าเอามาไว้อันดับหนึ่งนะคะแล้วก็ไล่ระดับไปหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องการจัดวางเป้าหมายเช่นงานวันเนี้หน้าที่เรับผิดชอบเราอยากจะทํางานปั้นดินเบาอ่ะน้องจะตั้งปั้นเออนั่งปั้นไปเนี่ยนะคะต้องออกมีผลงานออกมาให้หมอมมีได้ดูเนี่ยกี่ชิ้น ซึ่งเขาจะนั่งทำไปเรื่อยๆซึ่งการปั้นดินก็จะทำให้เขาแบบสงบนิ่งนะคะแบบปกติเขาจะเป็นคนที่ซุกซนมากแล้วอยู่นิ่งไม่ได้แต่พวกงานศิละปะพวกนี้ทำให้เขาแบบบำบัดเขาได้ดีมากค่ะให้เขาอยู่นิ่งๆพูดน้อยๆแต่ว่าคขาคิดและจินตนาการปั้นออกมาใส่รายละเอียดซึ่งทาเขาก็สามารถทำเป้าได้แต่มีก็มีบางอย่างที่อาจจะทำไม่ได้ตรงเป้าแต่เราก็ต้องอยืดหยุ่นให้เขาว่าเขาแค่อายุเจ็ดขวบเองนะ เราอย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเพราะฉะนั้นเนนนก็อยากแบบอแอบแบบฝากบอกบางทีเป็นตัวแทนของผู้ปกครองเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเราอย่าไปตั้งเป้าหมายอะไรกับลูกอย่าไปยัดไว้มากมายจนจนรู้สึกว่าเขาจะต้องเดินตามสเต็ปที่เราเดินตลอดเวลาซึ่งว่าเราเดินกันคนละครึ่งทางเราก็เครียดน้อยลูกก็เครียดน้อยแล้วการเรียนตรงนั้นก็จะเป็นการเรียนที่มีคุณภาพและประสบความสําเร็จได้ดีกว่านั่นนะคะ่ะ อ,อ๋อพูดมาถึงตรงนี้นะคะเห็นถึงมุมมองทั้งของคุณแม่คุณลูกแล้วก็รวมถึงแนวทางในการจัดการศึกษาที่ดีทีเดียวค่ะปากแม่แนนแชร์เรื่องของข้อดีข้อเสียดีกว่าเนอเอ,อเราจัดกระบวนการเรียนรู้มาแล้วเราเห็นคุณภาพที่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงระหว่างทางกว่าจะมาถึงวันนี้อ,อ้าวมันน่าจะเจออะไรอย่างไรกันบ้างมากมายทีเดียวจนแม่แนนแชร์นิดนึงค่ะได้เลยค่ะก็ข้อดีนะคะอู้ บอกแทบจะไม่หมดเลยนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะหนึ่งคือแบบเ,เรื่องของเวลาที่เราสามารถจัดการและบริหารได้ด้วยตัวเองนะคะลูกแนนจะเป็นคนที่ตื่นแต่เช้ามากเลยนะคะแบบทั้งชีวิตเนี้ยตื่นแต่เช้าเลยอยู่ระดับประมาณ ตีห้าครึ่ง6กโมงอะไรเงี้ยตลอดเวลาเขาก็จะแอคทีฟตั้งแต่ตื่นตื่นขึ้นมาเราก็จะพยายามหากิจกรรมอะไรที่ให้ลูกได้อาจจะมีช่วงเวลาที่รีแลกซ์เพราะตัวเองพ่อแม่เองก็ต้องพักผ่อนด้วยเช่นกันบางทีไม่สามารถที่จะแบบว่าโอ้โหสนองนิดความต้องการของลูกตลอดเวลาเราก็ต้องบางทีก็อ่ะลูกตอนนี้ถึงเวลาคัดไทยต้องใช้ความเงียบ ให้คุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นอนพักนิดหนึ่งนะขออีกสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีเราก็จะจัดเวลานี้ให้นะคะหรือว่า,าลูกขิวข้าวอาลูกปะไปไปลองทําอาหารที่มัมมี่เคยสอนแล้วนะข้าวกับไข่ของโบดใช่ไหมหรือว่าแซนด์วิชหรือว่าจะเป็นเมนูง,ง่ายๆที่หนูทําได้อะไปทํานะคะก็ให้ อาจจะต้องมองว่าให้พ่อแม่ดูเหมือนขี้เกียจเพื่อลูกจะขยันขึ้นแต่เราก็ไม่ได้ขี้เกียจนะคะทุกครั้งทุกก้าวย่างเราก็ประคองเขาตลอดเพื่อให้มันดูอยู่ในขอบเขตของความปลอดภัยนะคะเรื่องเวลาชัดเจนมากมายนะคะเรื่องของสุขภาพอันนี้โอ้โหจริงๆแล้วนั่นบอกได้เลยว่าตั้งแต่ทำมานะะหนึ่งปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บป่วยน้อยมาก นะคะอาการเจ็บป่วยน้อยมากเลยหรือถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาจริงๆก็รักษาได้หายได้ไวเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเวลาที่เด็กเนี่ยมีสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตสุขภาพกายที่ดีเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้เขาจะมีพลังกายพลังใจในการทํางานหรือว่าเรียนรู้ในสิ่งต่างๆเนี่ย ตลอดเวลาแต่ถ้าหากเจ็บป่วยขึ้นมาก็อยากจะนอนพักไม่ไม่อยากจะทำอะไรเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของสุขภาพนี่โอ้แน่นว่าเห็นชัดที่สุดเลยนะคะเรื่องที่สามนะคะข้อดีของของการทำโฮมสกูลตัวเนี้ยแนนว่าเขาได้เข้าใจเขามีเวลาในการเข้าใจตัวตนของตัวเองนะคะเข้าใจตัวตนมากขึ้นเขาจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้อารมณ์ความสุข ความเศร้าโกรธเสียใจผิดหวังสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะที่มันเป็นตัวตนของเขาซึ่งเด็กวัยเนี่ยเขาควรจะได้เรียนรู้และเขาก็จะต้องเรียนรู้เรื่องการจัดการอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเรามีเวลาพอที่ให้เขาสงบหากวันนี้เราแพลนงานออกมาว่าเออเดี๋ยวเราจะลองเรียนตัวนั้นดูนะตัวนี้ดีดูแต่อารมณ์เขาไม่ดีเราก็จะหาวิธีอื่นมาแทรกแสงเพื่อให้เขา ปรับอารมณ์ลงนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่สีของเราคือความยืดหยุนนะคะความดีนี้ชอบที่สุดเลยนะคะเรื่องความยืดหยุ่นเพราะว่าน้องเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะได้หลากหลายเพราะว่าแนนเชื่อว่านะคะความสนใจของคนคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะมันอาจจะเปลี่ยนบางคนก็อาจจะชอบสิ่งนี้นานๆสามารถเรียนได้เป็นปีๆโดยที่ไม่มีแบบ ไม่ต้องเปลี่ยนหัวข้อเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าเด็กบางคนก็ไม่ใช่เด็กบางคนมีความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็แบบชอบหลายๆด้านเราก็อาศัยความยืดหยุ่นตรงนี้ที่เราได้รับมาเพราะเรามีทั้งยืดหยุ่นเวลายืดหยุ่นทางการเรียนยืดหยุ่นทางอารมณ์และความรู้สึกมีหลากหลายมากแล้วนะคะมันก็ช่วยพพอร์ตให้การเรียนของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเรื่องที่ห้านะคะเน้นว่า เป็นเรื่องของความใกล้ชิดสายใยรักในครอบครัวอันนี้แนนมีความแนแนนนชอบเรื่องของการทำโฮมสคูลเนี่ยมาตั้งแต่ตอนที่แนนเด็กๆแล้วแนนมีความรู้สึกว่าแนนอยากอยากถ้าวันหนึ่งแนนมีลูก เนนอยากทำโฮมสคูลเนนชอบตอนที่สมัยก่อนที่เนนนึกถึงย้อนไปแล้วแบบว่าเนนเคยได้ยินข่าวของที่อเมริกาหรือว่าที่อังกฤษที่เขาทำโฮมสคูลแล้วเด็กได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้พี่น้องเนี้ยค่ะความสัมพันธ์ภายในครอบครัวตรงเนี้ยมันต้องฟูมฟักมามันทําให้เกิดความแน่นแฟนเราจะต้องผ่านประสบการณ์ผจญภัยในชีวิตของเราทั้งด้านดีด้านร้ายทุกด้านเลยเราไปด้วยกันแล้วเราจะจับมือกันแน่นมากขึ้นแล้วเราจะมีความรู้สึกว่า ครอบครัวเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งนะคะแล้วเราก็จะให้เกียรติครอบครัวผู้อื่นด้วยนะคะตรงนี้เรื่องของความใกล้ชิดสายใยรักภายในครอบครัวนี้ดีมากค่ะอ,อแล้วก็เรื่องของการครบเพื่อนหรือแม้กระทั่งสังคมนะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเขาเรียกว่าอเราสามารถเลือกกลุ่มสังคมที่เหมาะสมกับเราได้บางทีเราเจะ คนกลุ่มนี้อ่าเรามีความสุขเราก็พบกันไปยาวๆกลุ่มนี้อาจจะแนวไม่ตรงกันบ้างเราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้แต่เราก็ไม่จําเป็นว่า,าจะต้องยึดติดกับตัวเรากับกลุ่มนี้ตลอดไปซึ่งเกิดความหลากหลายด้านการเรียนรู้นะคะเจอทุกๆก,กลุ่มเด็กก็จะมีการปรับตัวที่ดีนะคะส่วนบอกไม่หมดเลยะคะ่ะข้อข้อดีมันเยอะมากนะคะ เยอะจริงๆแต่ว่าข้อเสียมีไหมในมุมนั้นก็มีเหมือนกันนะคะเอ่อช่วงช่วงยิ่งๆแบบว่าเป็นการจัดการการเรียนการรู้เออการเรียนรู้ช่วงแรกๆเนี่ยก็จะมีตะกุกตะกักบ้างแบบว่าเหมือนยังจับทางลูกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเอาทางไหนดีเราวางแผนออกมาแต่ลูกก็ไม่เป็นดังหวังเลยอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่คาดหวังว่ามันน่าจะออกมาเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่มันไปมันไปไม่ได้ นะคะมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นอืมเราก็ต้องคอยปรับตัวใช่ไหมคะแล้วก็ข้อเสียอาจจะมีจะเรียกว่าเหนื่อยมากกว่าเหนื่อยเนื่อยเหนื่อยมากกว่าผู้ปกครองที่ต้องพาลูกไปโรงเรียนเพราะว่าผู้ปกครองเหล่านั้นยังมีโอกาสหายใจลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ได้แต่ว่าของเราเนี่ยก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงเราอยู่ด้วยกันอ่า เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองโฮงส์ูลก็อาจจะมีมุมเหนื่อยนิดนึงแต่แนนเชื่อว่ามุมเหนื่อยนั้นเป็นมุมเหนื่อยที่มีความสุขเพราะเราจะเห็นผลลัพธ์ลูกออกมาแล้วมันดีขึ้นนะคะข้อเสียเรื่องของโอเคเราอาจลูกเราอาจจะไม่สามารถเรียนแบบว่าวิชาต่างๆเนี่ยได้เท่ากับเด็กในโรงเรียนเด็กในโรงเรียนนี่อาจจะเรียนวันละ เจ็ดแปดชั่วโมงเจ็ดแปดวิชาอะไรอย่างเงี้ยลูกเราอาจจะทําแบบนั้นไม่ได้นะคะอาจจะดูเหมือนว่าโอ๊ยบางคนภายนอกเขาจะมองว่าเด็กโฮมสกูลเนี่ยจะไม่มีระเบียบนะคะไม่มีระเบียบพวกนี้เพราะว่าไม่มีหรอกคะ่ะที่ว่าโอ๊ยเราต้องมาแปดโมงตรงเข้าแถวแปดโมงครึ่งวิชาแรกเก้าโมงครึ่งวิชาที่สองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ทําแบบนั้นใช่ค่ะมันดูเหมือนว่าเราจะไม่มีระเบียบที่มันเตะแบบนั้นแต่เราก็มีระเบียบในในภาพรวมของเราเหมือนกันว่าคือความรับผิดชอบ นะคะงานจะต้องเสร็จตามเป้าแบบนั้นแบบนี้ถ้าเป้านี้ไม่เสร็จวันถัดไปคุณต้องดับเบิลเข้าไปอันนี้ก็คือเขาก็จะเป็นการปลูกฝังว่าโอ้ใช่อย่างนั้นฉันทําให้เสร็จซะดีกว่านะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่นันคิดว่าเออวิชาการอ่ะเราอาจจะไม่เน้นเท่าเขาแน่นอยากฝากเป็นกําลังใจให้กับออครอบครัวนะคะทุกครอบครัวเลยที่มีการวางแผนว่าอยากจะทําบ้านเรียนหรือว่าโฮมสคูลนะคะหรือว่า กำลังทำอยู่ก็ตามนะคะแต่อยากให้กําลังใจว่าจงเชื่อไว้เถอะค่ะว่าความเหนื่อยและความพยายามที่เรากําลังประสบอยู่ตอนนี้หรือว่ากําลังจะประสบนะคะมันสามารถสร้างผลดีออกมาให้เราได้เห็นเป็นประจักษ์แน่นอนนะคะแต่ขอให้ยึดหลักและแนวทางโดยเอาลูกนะคะลูกเป็นที่ตั้งนะคะให้ลูก นั้นได้เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพแล้วเราเป็นผู้จัดก,การศึกษาก็ช่วยผลักดันนะคะให้การเรียนรู้นั้นอะ่ะมันประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะพยายามอยากคาดหวังอะไรที่มันมากเกินไปนะคะเพราะว่าอ,อ,อย่าลืมแล้วสุดท้ายคนที่เขาเรียนก็คือลูกเรานะคะเพราะฉะนั้นเราช่วยกัน คิดแล้วก็วิเคราะห์ว่าทางเส้นทางไหนที่เหมาะสมกับเราแล้วก็ช่วยกันจับมือกันไปให้แน่นๆนะคะฉันเชื่อว่าทุกคนจะทําได้ดีแน่นอนเลยขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่เราสามารถใช้พื้นที่ใกล้ตัว พื้นที่สังคมชุมชนนะคะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวทีเดียวค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่แนนนะคะจากบ้านเรียนขยันดีค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับแม่หญิงสกาวรัตและรายการห้องเรียนฟ้ากว้างได้ใหม่อีกครั้งที่ w w w ร์ w i วท์เว t c a ทยพรีนะคะ ห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast View the world by the voice.